ขี้อยากให้เธอลาลาลาไปกับฉันทุกนาทีวันนี้ฉันมีอารมณ์พิเศษทำไมฉันก็ไม่รู้เพราะใครฉันก็ไม่ได้สังเกต I don't know ขี้อยากให้เธอลาลาลาเพราะวันนี้ฉันโอเคสวัสดีครับโอ้เซบาสเตียนก่อนจะเซไปไหนต้องขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guest House on the Road แหมวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราอยู่บนถนนสายศิลปะจริงๆอ้าวงงกันสิถนนสายศิลปะเป็นยังไงท้าความไปถึงอะไรรู้ไหมคุณอะไรฮะคุณแม่พวกนี้นะคะพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างๆนี่นะคะเขาจะอยู่ใจกลางเมืองทั้งนั้นเลยอย่างพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ปารีสโอ้โหใจกลางนครปารีสมีวัตถุทางศิลปะเนี่ย 35,000 ชิ้นไฮไลท์อยู่ที่ภาพนี้ด้วยอะไรฮะโมโนลิซาอันนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าของคุณแม่เฮอร์มิเทจครับอยู่ที่ประเทศรัสเซียเขามีวัตถุทางศิลปะที่สำคัญเนี่ยมากคุณแม่เยอะคุณแม่ไม่กี่หมื่นนี่3ล้านโอ้โหแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณมีศิลปะมาสเตอร์พีซเหมือนกันอะไรคะของนี่เลยแวนโก๊ะนี่เราคุยกันนี่นะเป็นเรื่องไกลตัวทั้งนั้นทำไมฮะแต่แม่จะบอกลูกว่าวันนี้นะคะแม่จะพาลูกด้วยนะคะมาดูงานศิลปะพาน้ำหน้าผมมาดูงานศิลปะศิลปะเนี่ยนะที่แม่จะพาไปดูไม่ใช่ศิลปะที่ไม่มีชีวิตแต่ศิลปะนี้เป็นศิลปะที่ทำให้ทุกชีวิตเคลื่อนไหวเฮ้ยคุณแม่อย่าบอกนะว่านี่ผมอยู่กลางสี่แยกปทุมวันนี่คุยกับแม่ตั้งนานไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยขอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะสี่แยกปทุมวันตรงนี้เองเข้าไปดูไหมได้เลยคุณแม่ไปขอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ให้ศิลปินทุกสาขาทุกแขนงครับได้แสดงผลงานของตัวเองครับซึ่งได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรีณปัจจุบันก็ครบ4ปีแล้วนะครับโดยพื้นที่ทั้งหมดมี9ชั้นนะครับโดยที่เน้นๆก็คือชั้นที่2กับชั้นที่4ครับเขาเรียกว่าอาร์ตฮับมีทั้งร้านเท่เก๋แนวมากๆครับและบางส่วนสำหรับให้พื้นที่กับศิลปินทั่วไปได้มาโชว์ผลงานส่วนชั้นที่7ถึงชั้นที่9นะครับเป็นห้องจัดงานทัศนศิลป์วันว่างๆหยุดๆแบบนี้ลองเปิดใจชมงานศิลปะจากศิลปินไทยจะได้รู้ว่าอาร์ตไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับพูดถึงงานศิลปะเนี่ยอยากจะให้ลูกเนี่ยนะเปิดโสตประสาทรับซะหน่อยโอ้โหไม่ต้องห่วงเข้าใจแล้วโสตประสาทใจก็รับเลยใจก็รับเลยเป็นศิลปะที่สวยงามอ่อนโยนอะไรอ่ะอะไรคึกๆอ่ะเรียกว่ามัจจุราชยังสีน้ำผึ้งเลยคุณแม่เออสวัสดีค่ะเชิญเลยนั่งเอกจากมัจจุราชสีน้ำผึ้งเฮ้ยสวยมากสวัสดีค่ะปกติน้องตาลชอบศิลปะแบบไงบ้างครับชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้วาดจริงจังแต่เดี๋ยวนี้ก็ชอบถ่ายรูปมากกว่าค่ะลงอินสตาแกรมอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วทำไมถึงวาดกันเลยครับชอบน้องตาลมากเลยชอบถ่ายรูปคือเป็นแบบชอบใส่รูปเหมือนกันเลยแบบว่าขออนุญาตโชว์รูปได้ป่ะอยากดูป่ะอยากดูมากเลยค่ะแล้วแม่นี่ก็ขวานี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหสวยมากเลยค่ะแล้วถ่ายที่ไหนคะนี่ผมไปถ่ายมาอีกที่นึงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าที่ไหนค่ะไปดูกันเลยครับภาพที่พี่หยวนถ่ายไปนะครับก็มาจากมุมนี้นี่เองครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะก็เป็นมุมธรรมดามุมนึงแต่ขอบอกก่อนนะครับมุมธรรมดามุมเดิมๆนี่แหละครับถ้าเรามีไอเดียใหม่หรือมีแรงบันดาลใจใหม่ขึ้นมามุมเดิมของเราก็จะกลายเป็นมุมใหม่ขึ้นมาภาพใหม่ขึ้นมาได้เหมือนกันครับอย่างตอนนี้นะครับอามอยู่ที่งานงานนึงครับคนกำลังเยอะไปหมดเลยงานที่ชื่อว่า For Good Morning ครับและไอเดียที่อามจะมาเก็บภาพในวันนี้ครับก็มาจากคอนเซ็ปต์ในงานของเรานี่แหละครับชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดีครับเราไปดูบรรยากาศภายในงานดีกว่าครับและตอนนี้นะครั
ครับผมก็อยู่กับท่านรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SC Asset Corporation ครับคุณณัฐพงษ์คุณนากรวงครับสวัสดีครับณัฐพงษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะถามท่านนิดนึงครับว่าสำหรับท่านแล้วนะครับคำว่า Good Morning นะคำว่าอะไรครับแปลภาษาไทยมันง่ายๆคือสำหรับเพื่อเช้าที่ดีเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยคือชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดีเราจะพัฒนาบ้านหรือทำบ้านเนี่ยโดยเราจะพยายามคิดเผื่อถึงเรื่องการใช้สอยในอนาคตของลูกบ้านนะครับว่าอนาคตเนี่ยต้องเป็นยังไงเช่นการคิดเผื่อถึงเรื่องอนาคตเนี่ยเรามีความเชื่อครับว่าอนาคตที่ดีเนี่ยมันต้องมาจากจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่ดีเนี่ยเราจึงแปลว่ามันเหมือนกับเช้าที่ดีเช่นความคิดของเราคือเราเองในฐานะนักสร้างบ้านนักสร้างคอนโดเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะทำบ้านหรือทำคอนโดเนี่ยให้เป็นที่ที่ดีสุดเพื่อทุกคนเนี่ยจะได้ตื่นขึ้นมาได้มีเช้าที่ดีที่สุดได้เริ่มต้นชีวิตในทุกๆเช้าวันใหม่แล้วก็สามารถต่อสู้กันในชีวิตในทุกๆวันได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับอามก็อยู่กับคุณระวิวันนะครับอีกหนึ่งเซเลบในงานของเราครับสวัสดีครับคุณระวิวันครับอยากถามคุณระวิวันนิดนึงครับว่ามีความคิดยังไงกับคำว่า for good morning ครับฟังแล้วมันอบอุ่นมันน่ารัก good morning เนี่ยเป็นคำที่ว่าพอตื่นมาเราพูดเนี่ยเรารู้สึกดีให้กันตั้งแต่เช้าก็เปรียบเสมือนกับการมอบอะไรดีๆให้แก่กันในวันเริ่มต้นวันใหม่ๆเนาะเชื่อในความหมายของคำว่าชีวิตที่ดีกว่าไหมครับต้องเชื่อถ้าคนเราอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยต้องเชื่อว่าเราจะมีให้ได้ค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับงาน For Good Morning ครับสำหรับอาร์มแล้วได้แนวคิดเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวอาร์มขออนุญาตไปถ่ายรูปต่อมานะครับด้านหลังอาร์มเนี่ยวิวแบบว่าทะเลชอบเลยฮะของโปรดไปถ่ายต่อก่อนนะครับดูกันเสร็จได้ยังคะคุณทำไมฮะโอ๊ยตายแล้วปวดหลังไปหมดเลยค่ะคุณรู้สึกเป็นส่วนเกินเหรอเนาะเออคุณแม่ครับน้องก็ชอบดื่มกาแฟมากอ๋อเหรอคะทำไมถึงเข้ามาดื่มกาแฟที่นี่กาแฟที่นี่ไม่เหมือนใครค่ะแล้วก็ร้านเขาแบบจะได้อาร์ตมากแต่นี่ก็เป็นกาแฟวุ้นค่ะไม่เหมือนที่อื่นด้วยกาแฟวุ้นกาแฟวุ้นเหรอผมไม่อยากชิมแล้วอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยเมนูเขาสร้างสรรค์อ่ะมาแล้วครับกาแฟที่สาดไว้ครับครับครับนี้เป็นกาแฟจากเอธิโอเปียซีดาโมออแกนิกครับโอ้โหนี่ชื่อยาวมากเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือเจ้าของร้านด้วยใช่ครับกาแฟดริปกาแฟดริปเป็นอะไรคะตอนเวลาขับรถไปแล้วคุณกระชากดริปดริปเป็นการชงแบบหยดครับหยดการชงแบบดริปนี่คือเป็นการชงที่มีมาตั้งแต่ยุคก่อนซึ่งใช้น้ำร้อนผ่านผงกาแฟด้วยการหยดและแช่เอาไว้ผ่านถึงกาแฟแล้วค่อยๆหยดลงมาข้างล่างมันคล้ายๆกับการกลั่นเลยที่ร้านนี้ก็จุดเด่นก็คือมีกาแฟให้เลือกจากทั่วโลกก็คือมีอยู่หลายตัวแล้วก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับงั้นขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปชมร้านเขาหน่อยมั้ยได้ไหมไปเก็บบรรยากาศร้านเขาเนาะขอบคุณครับเชิญเลยครับสวัสดีครับงั้นก็วันนี้ต้องขอบคุณน้องน้ำตาลนะคะก็ลากันเลยเดี๋ยวลูกไปกับแม่แม่จะอธิบายเรื่องการศิลปะให้ฟังไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรต่างๆที่ลูกเนี่ยนะต้องการจะรู้คุณแม่เก็บเอาไว้ทั้งหมดตามแม่มาบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนยามาฮ่าฟีโนแม่จะให้รู้นะว่าจริงๆแล้วศิลปะไม่ได้มีค่าที่แขวนอยู่นะแม่ดีมากเลยค่ะของร้านก็มีแนวคิดที่มีศิลปะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เจอแล้วสวัสดีครับน้ำตาลแบบเราวิกฤตนะครับเจอกันบ่อยใช่คือต้องเรียกสติค่ะเมื่อกี้เจอเขาแล้วที่ชั้นล่างค่ะเออยังไม่กลับค่ะลูกยังเลยค่ะนี่เลยค่ะพี่ท็อปร้านนี้เก๋มากไม่ใช่เก๋เฉพาะแค่แบบสิ่งของเยอะแยะมากมายยังเก๋เรื่องความคิดอีกคุณเม้งค่ะคุณเม้งคุณเม้งคีโมโหคะครับไม่ใช่คุณเม้งไม่ใช่แบบอารมณ์เม้งอย่างนั้นนะครับคุณเม้งนะคะคุณเม้งร้านคุณเม้งทำอะไรอะคะหน้าร้านนี้เราเป็นร้านแบบเหมือนโจ๊กหวยครับแต่ขายของเนี่ยคือขายของทั่วไปอ่ะหลายร้านเขาก็ทำอยู่แล้วแต่เราของเราจะเป็นของเพื่อสังคมอย่างเช่นของผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเขาคือเขาจะทำเพื่อสังคมอยู่แล้วอย่างเช่นมันมีคุกกี้คนพิการที่ทำโดยคนพิการให้เขาสร้างรายได้ในอาชีพใช่ครับไม่ใช่ต้องแบบไปขอเงินอย่างเดียวหรือขายลอตเตอรี่อะไรมันมีหลายอย่างหรืออย่างเช่นเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยเข้าโรงเรียนที่โรงเรียนลำไปมากบุรีรัมย์เนี่ยครับเขาก็
ขายข้าวเพื่อเอารายได้เนี่ยเข้าไปเลี้ยงโรงเรียนเลยเข้าโรงเรียนไปเลยครับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยนอกจากจะชูใจให้คนที่มาซื้อเนี่ยนะคะแล้วรู้สึกว่าเออกินของดีกินของที่ได้เป็นประโยชน์แล้วทำให้คนอื่นเนี่ยมีชีวิตมีความสุขเลี้ยงคนอื่นด้วยเนาะชื่นชูใจหัวใจผมไม่ได้สวยหัวใจคนที่เขาทำสิ่งเหล่านี้สวยกว่าผมอีกครับแล้วก่อนหน้านี้เม้งทำอะไรมาก่อนนะคะผมกับเพื่อนทำเป็นครีเอทีฟโฆษณาทำเป็นเอเจนซี่อย่างชูใจเองก็ทำแบบทำงานเพื่อสังคมมากขึ้นเอางานครีเอทีฟไปช่วยเหลือสังคมมากขึ้นในขณะที่เราคิดงานไปเราก็ขายของแล้วก็ช่วยเหลือสังคมจริงๆไปด้วยด้วยไหมนี่คืออะไรคะนี่ไอศกรีมฟาร์มสุขครับฟาร์มสุขก็เป็น SE ชื่อดังออกเสียงเหมือนฟาร์มสุขอะฟาร์มคนพูดไม่ชัดนะฮะกินก็มีฟาร์มสุขคนทำก็มีฟาร์มสุขเด็กๆก็มีฟาร์มสุขก็ไอเต็มเนี้ยรายได้กลับไปที่เด็กๆแล้วเขาก็ชวนเด็กๆมาช่วยทำไอติมนี่เด็กทำเหรอครับผู้หญิงอยู่คลอง5นี่เองรังสิตคลอง5บ้านธัญพรนะเป็นบ้านสงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาสเพราะเขาโดนกระทำทารุณกรรมทางเพศโดนอะไรต่างๆมาแล้วก็มาฟื้นฟูให้สภาพจิตใจดีขึ้นเขาก็เลยเข้าไปนะคะสอนการทำไอติมแล้วนำไอติมขายให้เด็กๆเด็กๆมีรายได้แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองโอ้ยแม่ผมจะบอกเลยว่าถ้าทานไอศกรีมแล้วผมอินไซต์มีแบบว่าสุดยอดไอศกรีมอร่อยมากๆแต่ผมไม่บอกว่าเป็นอะไรต้องตามไปดูเองเพราะว่าน้องไปกับพี่เลยวะไปแล้วแม่นะเจอกันเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวร้านนี้เลยจ้าพาน้ำตาลมาที่ร้านนี้ทำไมคะเอ้าตอนนี้บรรยากาศไงครับบรรยากาศร้านนี้ได้แล้วก็รู้สึกน้องน้ำตาลนางเอกใหม่ไงผิวก็ต้องติวเรื่องการแสดงเป็นพิเศษไงแล้วร้านหวานๆนี้เราก็ต้องติวเรื่องเลิฟซีแน่นอนไม่ต้องคิดมากเลยบทจูบงั้นตามสเต็ปละครเนี่ยก่อนจูบมันก็ต้องมีตบใช่ไหมคะพี่โอ้ยยินดีเลยได้เลยได้เลยตบจริงเลยนะตบได้เลยตบได้เลยตบได้เลยเข้าไปตบแล้วนะจูบแล้วนะจูบนะจูบนะเฮ้ยตุ๊กแกโอ้โหแกจริงด้วยไปเอาไปเลยพี่ไปมาได้ที่ไงอ่ะทำอย่างนี้ไม่ได้น้องน้ำหวานน้ำตาลเนี่ยสมองเสื่อมเห็นไหมครับน้ำตาลมันก็หวานไหมล่ะหวานน้ำตาลเนี่ยเขายังเด็กอยู่ไม่ครับผมนี่แม่จะพากินไอติมวิ่งไอติมร้านนี้เจ้าของร้านนะแม่เอามัดไว้อยากเจออยากเจอเหรอคะนะครับแกะเชือกก่อนเฮ้ยพี่ตาพี่ตาพี่ตาทำไมโผล่กันอย่างเงี้ยน้องติ๊บน้องติ๊บอ๋อพี่ติ๊บพี่ติ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๊บสวยอ่ะอุ้ยใครล่ะคะแนะนำเลยดีกว่าค่ะว่าไอศกรีมไปเด็ดๆก็ไอศกรีมที่เด็ดๆของร้านเรานะคะก็จะเป็นไอศกรีมที่มีไอเดียสอดแทรกทั้งหมดก็ไม่ว่าจะเป็นไอเดียที่สอดแทรกอยู่ในรสชาติของไอศกรีมอย่างเช่น global warming ice cream มาจากเนี่ยค่ะสภาวะโลกร้อนของเราเนี่ยค่ะเราก็เลยเอาไอศกรีมเนี่ยมาทำให้เป็นสีฟ้าสีขาวสีเขียวพอเวลาตักเป็นลูกกลมๆก็ดูเหมือนโลกพอเวลาไอศกรีมละลายก็ดูเหมือนโลกละลายเพราะว่าโลกร้อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วรสมันก็เป็นรสมิ้นต์ Oreo ช็อกชิพเย็นๆแล้วกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะกระแสตอบรับกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะคะแล้วก็คือมีทั้งในเมืองไทยด้วยแล้วก็มีชาวต่างชาติที่เขาชอบอะไรที่แบบแปลกๆแบบนี้ก็ชาวฮ่องกงก็มาทำรีวิวเกี่ยวกับร้านหรือว่ามีไกด์บุ๊กมาถือกันมาแล้วก็มาชิมเมนูโน้นเมนูนี้สาขาตอนนี้เรามี2สาขานะคะก็คือจะมีที่หอศิลป์กรุงเทพชั้น4ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะอยากจะทานไอศกรีมรสชาติใหม่ล่าสุดค่ะใหม่ล่าสุดของเราตอนนี้นะคะมีอันนี้เลยค่ะเป็นไอศกรีมแท่งนะคะแต่เป็นรูปทรงเป็นกล้วยค่ะเหมือนกับกล้วยแต่ว่าเป็นไอศกรีมแท่งก็คือจะออกมาลักษณะเหมือนกับเป็นกล้วยจริงๆเลยแต่ว่าเป็นไอศกรีมซึ่งเราก็คือจะมีทั้งเป็นรสขนมโตเกียวบานาน่าจากของญี่ปุ่นแต่เป็นรสไอศกรีมเป็นไอศกรีมเนี่ยแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตเป็นดาร์กช็อกโกแลตจากสวิสแล้วก็มีรสอื่นด้วยค่ะมีรสทั้งสตรอเบอรี่โยเกิร์ตชีสเค้กมีรสที่ไหนเขียวก็จะมีเป็นโรงงานโฮมเมดเล็กๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ครับคุณแม่เห็นไหมครับว่าภรรยาผมน่ารักขนาดไหนลองเลยค่ะนี่หนูก็สมกับหูจะให้อาหารตรงอ่ะที่นักเรียนขนาดนี้นะที่คุณแม่ว่าหาทำไอศกรีมกินเองดีกว่าใช่เพราะว่าถ้างั้นนอกเหนือจากอันนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีการทำไอศกรีมให้ทำกันวันนี้ดีกว่าค่ะมันเป็นไอศกรีมอะไรคะเป็นไอศกรีมขนมเบื้องงั้นเราไปทำกันโอเคค่ะตรงนี้นะจ๊ะดูหน้าร้านพี่ได้ค่ะแล้วมันเก็บเข้าเก๊ะนะอย่าโอเคค่ะเดี๋ยวจะเก็บเต็มที่เลยค่ะไปเชิญตามสบายเลยนะคะสกินด็อกเตอร์The New Proton Exora Turbo เอาละครับมาถึงขั้นตอนการทำไอศกรีมขนมเบื้องครับสูตรของร้านไอซ์เดียเขานี่เองครับ
ส่วนประกอบที่สำคัญก็คือวาฟเฟิลครับฝอยทองลูกเกดพีชราสเบอร์รี่ครับแล้วก็ไอศครีม3แบบ3รสครับให้3คนนั้นทำตามใจฉันเลยล่ะครับน้ำตาลจ๋าพูดตรงๆเลยคุณแม่ใช่แต่น้ำตาลใช่ไหมเธอเป็นเด็กเส้นใช่ไหมเข้าวงการมาเธอได้เป็นนางเอกเลยอะฮะไม่ใช่ค่ะก็มีการแคสติ้งตามปกติค่ะก็ตาเล่นโฆษณามาก่อนแล้วพอผู้ใหญ่เห็นเขาก็เลยเอ้ยเรียกไปแคสติ้งบทละครเรื่องมัจจุราชสีน้ำผึ้งค่ะมัจจุราชสีน้ำผึ้งแต่นี่เขาเคยมีข่าวนี่เบาๆนะเดี๋ยวเขาว่าว่าว่าเขาเคยมีข่าวของพระเอกอุ้ยจริงเหรอฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์เฮ้ยรู้จักพี่ฟิล์มคือตาน่ะเป็นลูกศิษย์ท่านววชิรเมธีแล้วก็ไปเจอกันก็ไปเจอกันอยู่แล้วเพราะว่าพี่ฟิล์มก็เป็นลูกศิษย์ของท่านววชิรเมธีเหมือนกันค่ะก็มีโอกาสได้ทำงานการร่วมกันแต่ว่าเป็นเฉพาะงานบุญเท่านั้นก็ไม่ได้เจอตอนนั้นตาเป็นนางเอกแล้วหรือยังเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วค่ะถ่ายทำแล้วแล้วตอนนี้ครับก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้โสดสนิทค่ะโสดตอนสมัยใหม่ถึงไม่รวมแกด้วยนะนี่ตอนเด็กๆน้องเขานี่นะหน้าหวานอย่างเงี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยดูก็รู้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเลยค่ะตาห้าวมากตาเล่นกีฬาเยอะมากค่ะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเทควันโดแล้วก็เป็นนักฟุตบอลด้วยแต่โตมานี่มีตำแหน่งเลยนี่เขาบอกว่าตำแหน่งเยอะตาเป็นดาวคณะค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของคณะไปประกวดมิสCMU ลีค่ะแต่ว่าไม่ได้ที่1ที่2ที่3แต่ว่ารางวัลพิเศษกวดมาหมดเลยกวดมาเลยเหรอกวาดกวาดกวาดรางวัลพิเศษกวดไม่ใช่กวาดน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักชอบผมชอบมากเลยอ่ะโตมานี่มีหนุ่มๆจีบเยอะไหมคะก็มีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าตาลเป็นทอมเป็นอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็คุณพ่อตาลดูด้วยนี่ค่ะนอกจากหนูยังไม่สนับสนุนด้วยนะไม่ให้เข้าวงการเหรอครับค่ะก็เขาเป็นห่วงคนจริงตาลเองก็ไม่ได้อยากเข้าวงการอ้าวตาลเพราะว่าตาลเรียนอยู่ที่เชียงใหม่แล้วมันไกลอย่างเงี้ยค่ะแล้วตาลเป็นคนที่ติดบ้านติดอะไรเงี้ยคือวันเสาร์อาทิตย์ตาลก็จะกลับบ้านที่แพร่อะไรเงี้ยค่ะเป้าหนูบ้านอยู่แพร่ค่ะใช่ค่ะเป็นคนแพร่อ๋อแต่เรียนเชียงใหม่ใช่ค่ะนี่ไงนะคะต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่นะใหม่เลยที่เป็นนางเอกที่เราต้องบอกว่าน่าจับตามองน้องตาลของเราวันนี้ก็มาเที่ยวนะคะที่หอศิลป์กรุงเทพพร้อมกับเราต้องขอบคุณที่ทางหอศิลป์กรุงเทพร้านที่เราไปกันเป็นที่นี่มีกาแฟดิฟแล้วนะฮะก็มีร้านชูใจด้วยแล้วก็ร้านนี้ฮะไอซ์เดียค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะแนะนำเลยเนาะมาที่หอศิลป์กรุงเทพไม่ได้มีแค่ร้านต่างๆที่น่าสนใจเหล่านี้นะคะขึ้นไปดูเลยค่ะนิทรรศการกิจกรรมฝาผนังนะคะอาจารย์ชลุนแล้วก็ผลงานย้อนหลังจากท่านเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18สิงหาคมโอ้มีเวลาเยอะมีเวลามาเลยแต่ว่ารีบมาดูกันเยอะๆเนาะคุยฟังอาจารย์ชลุนนะท่านได้รับรางวัลนะคะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาปฏิมากรรมเมื่อปี2541เป็นศิษย์เอกของอาจารย์ศิลป์ธีรศิลป์ด้วยนะเพราะฉะนั้นผลงานของท่านตอนนี้คนก็ต้องมาติดตามเลยหอศิลป์ตรงใกล้ๆเองสี่แยกปทุมวันตรงนี้เองด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีโครงการนะครับประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่2ด้วยนะฮะภายใต้หัวข้อน้ำแห่งชีวิตนะครับก็มีโครงการประกวดตั้งแต่13มิถุนายนไปถึง11สิงหาคมด้วยโอ้จริงๆทั้งนั้นเลยเนาะค่ะวันนี้เดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปก่อนต้องขอบคุณนะคะน้องน้ำตาลนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับเดี๋ยวไม่เป็นไรบ้านเดียวกันอยู่แล้วเดี๋ยวกลับด้วยกันอยู่แล้วบ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันเวลาโกหกไม่ตาเหล่ลูกผมโกหกตรงไหนคุณผู้ชมดูตาผมเหล่ไหมครับแม่ลูกตกใจตาหูเหล่หมดเลยตื่นเต้นและแน่นอนนะฮะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆนะครับบนถนนเส้นนี้ครับกับ The Guest House on the Road ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ